I love y students กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Teacher b a k ในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 นั่นเองวันนี้เรามาต่อกันที่บทที่3 Unit t r e กับหนังสือ Superkids TV ชื่อว่า On a picnic Unit t r On a picnic เราจะไปปิกนิกกันนะครับผมโดยที่บทนี้นะครับคำศัพท์ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารหรือว่าแล้วก็เครื่องดื่มที่พวกเราจะนำไปปิกนิกด้วยนั่นเอง พวกเราเรียนเสร็จแล้วครูรับรองว่าพวกเราหิวแน่นอนเลยตัวชี้วัดในบทนี้นะครับอย่างแรกครับพวกเราจะต้องระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำไม่ง่ายถูกต้องตามหลักการอ่านมีเลือกภาพนะครับตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟังพูดขอและให้ข้อมูลง,ง,าง่ายเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังรวมไปถึงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทนี้นะครับพวกเราจะต้อง อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้ถูกต้องรวมถึงบอกความหมายของคำศัพท์นั้นๆได้ด้วยมีการพูดสนทนานะครับเพื่อถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้ถูกต้องรวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับเริ่มแรกเราก็จะต้องมาทำอะไรเอ่ยก็จะต้องมาบัวอ้พกันก่อนครับผม w a r m Up Activity. say it right วันนี้นะครับมีไฟเสียงมาให้ฟังฝึกการอ่านออกเสียงเพียชนะแล้วก็คำศัพท์โอเคไหมเอ่ยนะครับไม่ยากเลยครับเหมือนเดิมเลย it's very easy are you ready พร้อมหรือยังครับโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น three two one let's go Page 26. Read it. A. Listen and repeat. mother. เรียบร้อยนะคบวอร์กอากนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์นั่นเองตรงนี้พวกเราเห็นรูปภาพกันแล้วหลายคนเริ่มหิวกันแล้วนะครับอ่าหลายคนเริ่มหิวฮั n g r รีกันแล้วอ่าเตยพึ่งครับเตยพึ่งมาฝึกกันก่อนมาดูกันสิครับว่าแต่ละคำนะครับอาหารเครื่องดื่มแต่ละคำเนี่ยเราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างมีไฟล์เสียงให้ฟังเหมือนเดิมครับพวกเราก็จะต้อง Listen and repeat and ฟังแล้วก็พูดตามมันเองไม่ยากเลยพร้อมไหมครับ Are you ready? Okay ไปเริ่มกันเลยดีกว่า three o n e let's go pages 22 and 23 a listen and repeat rice chicken okay. ค,คำศัพท์ทั้งหมด8คํคำตรงนี้ดูซิว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างคำแรกครับตรงนี้ rice rice ก็คือข้าวนั่นเองนะครับพวกเราต้องกินกันทุกวันเลย rice ข้าวถัดมาครับคือคำว่า chicken chicken ก็คือไก่นั่นเองนะครับ chicken ไก่อร่อยมากๆเลยผู้ชอบมากๆเลยถัดมาครับตรงนี้เป็นของหวานที่เราเรียกว่า Cake c a k กเค้กนั่นเองนะครับมีหลากหลายรสชาติให้พวกเราได้เลือกกันเลยต่อมาครับ candy 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 ตรงนี้ก็คือลูกกวาดนั่นเองนะครับมีรสชาติหวานอร่อยนะครับแต่กินเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยเพื่อที่ฟันเราจะได้ไม่ผุนะครับต่อมาครับ water water น้ำเปล่านั่นเองวเวลาต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วถัดมาคือคำว่า juice juice น้ำผลไม้นั่นเองนะครับมีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยถัดมาก็คือ milk 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 ก็คือนมมันเองนะครับการที่เราดื่มนมจะทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงและภาพสุดท้ายคือคำว่า tea tea ก็คือน,น้ำชานั่นเองนะครับทำจากใบาชา,าเรียบร้อยนะครับคําศัพท์8คําตรงนี้เรามาเรียนลำดับกันดีกว่ามีไฟเสียงให้ฟังเหมือนเดิมครับเอคําศัพท์คําไหนมาเป็นคําแรกนะถ้ามาเป็นคําแรกพวกเราก็ต้องเขียนหมายเลข1ลงไปนะครับ you have to write number one to number 8เขียนเลข1ถึงเลข8ลงไปเลยตามไฟเสียงให้เราได้ยินนะครับโอเคไมเอ่ยพวกเรา Are you ready, farmay? Okay, if you're ready, go three, let Let's go. Pages 22 and 23. B. Listen and number. Number 1. Water. Number 1. Water number 2 tea number 2 tea number 3 rice number 3 rice number 4 chicken number 4 Chicken Number Five Juice Number Five Juice Number Six Milk Number Six Milk Number Seven Candy Number Seven Candy Number 8 Cake Number 8 Cake แดเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตรวจสอบคำตอบกันดีกว่าคำแรกครับ Number 1 Number 1 what is it เอ๊หมายเลขหคือเมนูที่ชื่อว่าอะไรนะ Number 1 is very good water water ต่อมาครับ number two number two what is it <c ười> คำไหนเอย่ย number two is t t next one number three พาพี่สาครับคือคำว่าอะไรเอย่ย what is it the answer is very good rice rice number four Number 4. What is it ภาพทตีสี่ครับคือคำว่าอะไรเอย่ย The answer is good job chicken chicken next one number five number five What is it คำว่าอะไรนะ number five is great juice นั่นเองนะครับ juice next one number six Number six is. Number six, ku what? Very good. Milk. Milk. Next one, number seven. Number seven. what? Number seven is. Good job, candy. Candy. And the last one, the last one, number eight. Number eight is. Cake cake สุดยอดมาเลยครับพวกเราอ่า ah, very good okay good job students next one next one ถัดมาครับพวกเราครับ everyone look at the picture look at the picture รูปภาพตรงนี้เราจะเห็นเด็กผู้ชายนะครับและเด็กผู้หญิงกำลังพูดคุยกันอ่ากำลังนั่งปิกนิกกันอยู่เอครูเห็นว่านักเรียนหญิงครับอ่าเด็กผู้หญิงตรงนี้นะครับเขากำลังยื่นเมนูเมนูหนึ่งให้กับผู้ชาย ยื่นอะไรสักอย่างให้ผู้ชายคุณอยากจะทราบว่า what does she give to him what does she give to him เ,เด็กหญิงคนนี้ให้อะไรกับเด็กผู้ชายนะให้อะไรเอ่ยคำศัพท์คำ,คำนี้เดี๋ยวมาแล้วครับสิ่งนั้นก็คืออา good job juice juice น้ำผลไม้นั่นเองอเพราะว่าเด็กผู้ชายบอกว่า I am thirsty ฉันหิวน้ำเด็กผู้หญิงก็เลยยืน่นน้ำผลไม้ไปให้ต่อมาครับภาพต่อมา next one look at the picture ภาพนี้ครับภาพนี้เอพวกเราดูที่คูวงกลมไว้ครับเด็กผู้หญิงคนนี้พวกเราลองอ่านบทสนทนาเนาะแล้วลองบอกคุณหน่อยสิครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับที่คูวงกลมไว้ does she like chicken does she like chicken เอเธอชอบ รับประทานไก่หรือเปล่านะเอ๋เธอชอบไก่หรือเปล่าชอบเมนูไก่หรือเปล่าชอบไหมเอ่ย Good job The answer is yes นะครับใช่ครับเธอชอบนะครเธอชอบรับประทานไก่มากๆเลยนะและทีนี้คุณอยากทราบบ้างแล้วพวกเราล่ะ Do you like chicken Do you like chicken พวกเราชอบไหมครับเมนูไก่ต่างๆพวกเราชอบหรือเปล่าเอ่ยชอบไหมชอบไหม ตอดไปภาอาังกฤษนะครับต่อไปภาษาอังกฤษชอบไหมเอ่ยอ่าหลายคนมีทั้งชอบและไม่ชอบมันเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีนี้ถ้าสมมติเราอยากถามเพื่อนๆอ,อ่าเราอยากถามเพื่อนๆว่านี่อาหารและเครื่องดื่มที่เพื่อนๆชอบเนี่ยคืออะไรนะชอบสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับเราจะถามด้วยโครงสร้างตามนี้เลยครับเราจะถามว่า do you like ตามด้วยเมนูนั่นเองครับชื่ออาหารแล้วก็เครื่องดื่ม do you like ตามด้วยอาหารหรือเครื่องดืง่มและในการตอบครับาถามเพื่อนๆว่าเอ๊านายนายเธอเธอเธอ,เธอชอบอันนี้หรือเปล่าก็จะมีคำตอบ2อ,อย่างในการก็คือ yes I do ใช่ฉันชอบและ no I don't no I don't หรือว่า I do not ไม่ฉันไม่ชอบนะครับแล้วเราก็อาธิบายเพิ่มเติมไปว่าสมมุติว่าฉันชอบชอบอะไรล่ะ I like ตามด้วยชื่ออาหารหรือเครื่องดืง่ม แต่ถ้าไม่ชอบก็จะบอกว่า I do not like นะครับหรือ I don't like ก็ได้ I do not like อาหารและอาหารหรือเครื่องดื่มนั่นเองตัวอย่างประโยคการถามตอบตามนี้เลยนะครับเราจะเห็นคำว่า do not นะฮะถ้าเขียนย่อจะออกเสียงว่า don't don't นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะมีง่ายกว่านี้ครับมาฝึกจากการ ร้องเพลงนั่นเองอ่าคือจากการร้องเพลงนั่นเองนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า d e Light like Chicken อ่า d e Light like Chicken นะครับเพลงนี้มีรูปภาพอยู่ทั้งหมด2อ,อันด้วยกัน2อ,อย่างด้วยกันในเนื้อเพลงนะครับภาพแรกก็คือ Chicken ไก่นั่นเองก็ต้องกระต๊อกนะครับและอีกภาพหนึ่งก็คือ Candy Candy ก็คือลูกกวาดเหมือนเดิมครับพวกเราจะฟังทั้งหมด2รอบด้วยกัน รอบแรกพวกเราฟังนะครับฟังจัดจังว่าทานองและรอบที่สองพวกเราก็จะมา sing along together มาร้องไปพร้อมๆกันนั่นเองไปฟังรอบแรกกันก่อนดีกว่านะครับโอเคไหมเอ่ย ready three o n e let's go <S page 24 sing a gram listen and point sing like chicken? Do you like chicken? Yes, I do. Yes, I do. Do you like candy? Do you like candy? Yes, I do. Yes, I do. Do you like chicken candy? No, I don't. ฟังรอบแรกจบกันไปแล้วนะครับทีนี้รอบถัดมา ร้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนร้องตามพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับ Are you ready? ขอแบบเสียงดังฟังชัดครับ Are you ready? โอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลย t h r o n e let's go <S Page 24 s i n g a g r a m Listen and Point Sing Like chicken, do you like chicken? Yes, I do. Yes, I do. Do you like candy? Do you like candy? Yes, I do. Yes, I do. Do you like chicken candy? No, I don't. ร้องเพลงกันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงดังฟังชันสุดยอดมากๆเลยอ่าถัดมาตรงนี้มาฝึกการพูดกันดีกว่านะครับฝึกการพูดอธิบายครับเอเราลองดูรูปภาพตรงนี้ซิมีทั้งหมด4รูปภาพด้วยกันนะครับเราจะเห็นรูปภาพเมนูนะครับอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงรูปภาพหน้ายิ้มและหน้าบึ้งด้วยอ่าซึ่งหน้ายิ้มหมายความว่าชอบอาหารชนิดนั้นนั่นเองส่วนหน้าบึ้งหมายความว่า ไม่ชอบนะครับให้เราแต่งประโยคบอกคุณหน่อยซิว่าเอภาพภาพนี้เขาชอบหรือไม่ชอบนะครับตามโครงยยสร้างที่ประกฏอยูด้านบนเลยภาพที่1และภาพที่2นะครับครูจะให้นักเรียนชายครับนักเรียนชายเป็นคนแต่งประโยคให้ครูฟังหน่อยและภาพที่3กับภาพที่4ให้นักเรียนหญิงเป็นคนแต่งประโยคให้ครูฟังโอเคนะครับมาครับภาพแรกครับนักเรียนชายจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีเอ่ย เนี yeah. The answer ่ยเดียส์เอเขาหน้าบึ้งนะเขาหน้าบึง้งแสดงว่าเขาโอเค very good I do not like rice I do not like rice ฉันไม่ชอบกินข้าวนะเองต่อมาครับภาพที่สองตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นหน้ายิ้มนะตรงนี้เป็นหน้ายิ้มเอ๊ hey, แตงประโยคว่าอย่างไรดีเอ่ย The answer is Good job I like cake I like cake Good job ครับนักเรียนชายต่อมาครับนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงภาพที่สามตรงนี้หน้ายิม้มหน้ายิม้มแต่งประโยคว่าอย่างไรดี The answer is hmm? very good I like juice I like juice ต่อมาครับภาพสุดท้ายตรงนี้ เป็นหน้าบึ้งแล้วล่ะถ้าหน้าบึ้งจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีนะแต่งประโยคว่าอย่างไรเอ่ยครับนักเรียนหญิงตต่ว่า Very good I do not like milk I do not like milk ฉันไม่ชอบดื่มนมนั่นเองถัดมาครับตรงนี้ถัดมาจะเป็นการฝึกการถามตอบกันบ้างแล้วล่ะฝึกการถามตอบกันบ้างนะครับสองภาพแรกครับ นักเรียนชายจะเป็นคนถามนักเรียนหญิงจะเป็นคนตอบใน2ภาพแรกนะส่วนภาพ3ภาพ4นะครับนักเรียนหญิงจะเป็นคนถามและนักเรียนชายเป็นคนตอบไม่ยากเลยนะครับโครงสร้างประโยคครับในการถามมันจะถามว่า do you like ตามด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดนั้นนั่นเองและในการตอบมีอยู่2อย่างในการก็คือ yes I do ใช่ครับฉันชอบอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดนี้ หรือไม่ก็ no I do not ไม่ฉันไม่ชอบจะเป็นแบบไหนเอ่ยดูจากรูปภาพได้เลยนะครับภาพแรกครับนักเรียนชายถามว่าอย่างไรดีครับ g o o do you like tea do you like tea นักเรียนหญิงก็เลยตอบว่า no I do not นะฉันไม่ชอบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับภาพที่สองตรงนี้อนักเรียนชายถามว่าอะไรเอ่ยนักเรียนชายถามว่า Good job Do you like water Do you like water นักเรียนหญิงตอบว่าสุดยอดม,มากๆเลย Yes I do Yes I do ใช่ครับฉันชอบนั่นเองถัดมาครับภาพที่สามตรงนี้นักเรียนหญิงนะไปคนถามบ้างนะครับสลับกันนะครับ นักเรียนหญิงถามว่าอย่างไรดีครับถามว่า v e r y good Do you like cake Do you like cake นักเรียนชายก็เลยตอบว่า The answer is No I do not No I do not และภาพสุดท้ายครับนักเรียนหญิงถามว่าอย่างไรดีเอ่ย very good do you like candy do you like candy นักเรียนชายก็ตอบว่า Great ah, yes I do yes I do นั่นเองเรียบร้อยนะครับการฝึกถามตอบตรงนี้ถัดมาจะเป็นการฝึกการฟังกันบ้าง ah, ฝึกการฟังกันครับ listen and check listen and check มีไฟล์เสียงให้พวกเราฟังนะครับตรงนี้ฟังเสร็จแล้วตอบครูหน่อยซิว่าเอแต่ละภาพเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบเมนูนั้นกันนะ like หรือว่า do not like นะครับผมมาดูคำศัพท์กันก่อนแต่ละรูปภาพมีคำว่าอะไรบ้างภาพแรกครับ rice rice ภาพที่สอง number two milk milk next one number t juice Juice. And the last one, number four, cake. Cake. Are you ready? Good job. 3, 2, 1, let's go. Page 25. See, listen and check. Number one. I like rice. I like rice. Number two. I don't like milk. I don't like milk. Number three. Do you like juice? No, I don't. Do you like juice? No, I don't. Number 4 Do you like cake? Yes, I do Do you like cake? Yes, I do เรียบร้อยนะครับตรวจสอบคาตอบกันดีกว่าภาพแรกภาพแรกตรงนี้เอ๊ะจะให้เราฟังมาเขา like or do not like ชอบหรือไม่ชอบครับ ภาพแรกเขา t h e a n s w e r is good job เขาชอบมันเองนะครับ like นะเขาชอบกินข้าวนะครับถัดมาครับ next one number two milk ตรงนี้เขาชอบหรือเปล่านะเขาชอบดื่มนมหรือเปล่าเขาชอบไหมครับ the answer is good job เขา don't like นะครับ do not like ไม่ชอบนันเอง ถัดมาในภาพที่3าตรงนี้ juice juice น้ำผลไมเ้เขาชอบดื่มน้ำผลไม้หรือเปล่านะจากที่เราฟังมาเขาชอบหรือเปล่าครับเขา่า very good ถูกต้องเขา don't like นะครับเขาไม่ชอบนันเองส่วนภาพสุดท้ายตรงนี้ cake cake ตรงนี้นะครับชอบหรือเปล่าเอย่ยจากที่เราฟังมาเขา the answer is Very good เขาชอบมันเองนะครับเขาชอบกินเค้กมากๆเลยอ่ yeah. เรียบร้อยนะครับตรงนี้และก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาในการ Play the game มาเล่นเกมกันดีกว่าครับพวกเราทุกคนเกมนี้มีชื่อว่า I like you like I like you like โดยที่พวกเรานะครับพวกเราทุกคนเลยเลือกเมนูที่ชอบมาคนละหอย่างด้วยกัน นะครับเป็นเมนูจากคําศัพท์ที่พวกเราได้เรียนมาเนาะคนละ1อย่างเสร็จแล้วครับตามหารครับตามหาเพื่อนที่ชอบอาหารหรือว่าเครื่องดื่มชนิดเดียวกันอ่าทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะเพื่อนชอบอาหารหรือว่าเครื่องดื่มชนิดไหนเราก็จะต้องถามเพื่อนครับถามว่า do you like ตามด้วยอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองเสร็จแล้วเพื่อนก็จะตอบเราว่า yes I do นะหรือไม่ก็ no I do not นั่นเอง นอกจากเราจะถามเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนอาจจะมาถามเราด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทั้งถามและทั้งตอบเลยนะทีนี้ครับถ้าพวกเราหาเพื่อนได้ครบ4คนแล้วนะครับให้เรานั่งลงเลยเนาะกลุ่มที่หาสมาชิกได้ครบ4คนก่อนจะเป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคไหมครับตอนนี้เราคิดออกแล้วอาหารนะครับเมนูที่ชอบเราเก็บไว้ในใจก่อนแล้วค่อยถามเพื่อนนะครับคิดเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้ว Are you ready Ready ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะครับ3 2 1่ Three, two, ไปหาเพื่อนกันเลย <B ELL> เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่สอบถามเพื่อนๆกันครบเรียบร้อยแล้วหาสมาชิกครบเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากๆ ทีนี้อ่ะถามต่อครับพูดคุยกับเพื่อนต่อถามกันต่อแต่ทีนี้นะครับคุณครูของพวกเราจะแจกใบกิจกรรมให้พวกเราคนละ1แผ่นด้วยกันนะครับและพวกเรานะครับก็ทําเครื่องหมายถูกนะครับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องข้อมูลที่ตรงกับตัวเองนั่นเองอ่าดูซิว่าเอ๊เราชอบเมนูอาหารชนิดไหนนะเราก็ติ๊กถูกลงไปเสร็จแล้วครับสลับกันถามตอบกับเพื่อนอีก2คนด้วยกันอาจจะเป็นเพื่อนที่นั่งข้างๆก็ได้ นะครับโดยใช้โครงสร้างตามนี้เลยครับ Do you like ต่างโดยอาหารหรือเครื่องดื่มและในการตอบก็ใช้คำว่า Yes I do หรือ No I do not นั่นเองพอเพื่อนตอบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องความรู้สึกที่ตรงกับของเพื่อนนั่นเองโดยตัวอย่างใบกิจกรรมนะครับก็จะเป็นตามรูปแบบนี้เลยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนั่นเองนะครับคุณครูแจกใบกิจกรรมให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว ถ้าครบทุกคนนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเรื่องกัน้เลยครับผม let's go เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้กิจกรรม ask your friends นะครับถามเพื่อนๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกการฟังการพูดนะครับการถามกันเรียบร้อยแล้วมาทบทวนความรู้กันหน่อยดีกว่า ดูซิว่าคําศัพท์ที่เราเลยนกันไปเนี่ยนะครับเราจาได้ดีขนาดไหนอ่าเหมือนเดิมครับมีประโยคมาให้6ประโยคด้วยกันรตรงนี้จับคู่กับรูปภาพหน่อยประโยคนี้ตรงกับรูปภาพไหนนะข้อที่1ครับ number one I like tea I like tea เ I like tea t ชอบใช่ไหมชอบเอชอบดื่ม t ี tea. คือกับข้อไหนนะ t ี tea. The answer is The answer is Very good E นั e ่นเองนะครับภาพ E นั่นเองเอ็กไคตรงนี้ T ก็คือน้ำชาต่อมาครับ Number 2 I don't like candy I don't like candy I don't like candy ภาพไหนเอ่ย The answer is Don't like นะ Don't like ภาพ Good job ภาพ D นั่นเอง D dog นะครับ D dog ตรงนี้ dog like ไม่ชอบกินลูกกวาด yeah. ข้อต่อมาครับตรงนี้ I like rice I like rice ภาพไหนดีครับ I like rice like like ชอบชอบภาพไหนดีข้อ huh. Very good ภาพ C C cat แมวนะครับ I like rice ฉันชอบกินข้าวต้องเป็นหน้ายิ้ม ะครับถ้าชอบข้อที่4ครับตรงนี้ do you like rice do you like rice no i don't no i don't ข้อไหนเอย่ยภาพไหนเอย่ย the answer is ภาพ good job ภาพ F น,น,นะนั่นเองนะครับไม่ชอบนั่นเองนะครับไม่ชอบกินข้าว no i don't ข้อที่5ครับตรงนี้ do you like candy Do you like candy? Yes, I do. Yes, I do. ภาพไหนล่ะภาพไหนล่ะ The answer is very good. ภาพ A นั่นเองนะครับ A and m o t นั่นเองชอบกิน candy ลูกกวาดและภาพสุดท้าย Do you like juice? Do you like juice? No, I don't. No, I don't. ไม่ชอบดอื่นมน้ำผลไม้ก็คือภาพ b i r b i r นั่นเองนะครับสุดยอดม,มากเลยครับ Clap your h a n d for yourself อาปรบมือตัวเองหน่อยพวกเรายอดเยี่ยมจริงๆนะครับตรงนี้บทที่3จบกันไปเรียบร้อยแล้วความสนุกยังมีต่อครับกับบทที่4จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคกูยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อน See you again next time. Have a nice day, home. Bye bye.